สวัสดีครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบาง g อ er o ฮ Hooker Fishing Channel ก็วันนี้นะครับขอมาตอบเรื่องดราม่านิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆจะมีคนเขาไม่ค่อยพอใจที่ผมประกาศว่าพรุ่งนี้เราจะมีคลิปใหม่ที่จะเป็นการคอลแลบระหว่างผมแล้ว DJ ภูมินะครับเราก็จะไปบอสเนค i ตคิงเดิมเพื่อหาปลาชโดเพื่อให้เชฟระดับมิชลินมาทำอาหารก็ มันก็ไม่ไหลามากนะครับแต่ดราม,ม่าก็ครับก็คือคนบางคนไม่ค่อยเข้าใจว่าเอา้าเฮ้ยถ้าออสบางก์กับฮุกเกอร์นะครับเจ้าของบริษัทร,รักตกปลาไปคนแรตกับช่องคนหัวครัวเพื่อเอาปลามาทำอาหารอันนี้ไม่ผิดกับปัจฉญาของเขาหรือก็ก่อนที่เราจะตอบนะครับผมก็ขออธิบายปัจฉญาของรักตกปลาก่อนแล้วกันรักตกปลามาจากตกปลาเชิงอ,อนุรักษ์นะครับก็เป็นการผสมผสานคําหัวใจหลักๆของการรักตกปลาแล้วครับก็คือ1 ตกปลาเพื่อสนุก 2. ตกปลาโดยเชิงอนุรักษ์แล้ว 3. ตกปลาเพื่อชุมชน 3. อย่างนี้นะครับก็คือหัวใจหลักของรักตกปลาชาวรักตกปลานั้นก็คือคนที่ออกไปตกปลาเพื่อความสนุกไม่ได้เพื่อล้างผานเผาพันปลาไม่ได้เพื่อตกปลามัเป็นลังๆเยอะๆแต,แต่เพื่อตกเพื่อวัดความสามารถและความสนุกของตัวเองแล้ว 2. การตกปลาเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความสนใจให้กับธรรมชาติมากขึ้นทุกครั้งที่เราออกไปตกปลานะครับเราก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนาภาพของหมายต่างๆพวกนี้กลับมาให้คนที่บ้านดูคนที่อยู่ในเมืองคนที่ทํางานออฟฟิศคนที่ไม่สามารถเห็นโลกภายนอกได้ก็จะเห็นแล้วก็มีความประทับใจและความสนใจและให้ความสําคัญกับธรรมชาติมากขึ้นและหัวใจหลักที่3ของรักตกปลาคือทําเพื่อชุมชนการที่วงการตกปลาจะโตได้นั้นทุกคนก็ต้องสามาคีด้วยกันนะครับเลย การตกปลาร้างผานหมายจนแบบไม่มีใครจะมาอีกเลยอันนั้นก็ทำร้ายกันเกินไปหัวใจหลักที่3และสำคัญที่สุดของรักตกปลาคือการทำธุรกิจที่สามารถส่งเสริมสังคมได้แบรนด์เรารบแบรนด์บางกับฮุกเกอร์ของค่ายรักตกปลาเราเนี่ย90%นะครับเราจะผลิตสินค้าในประเทศไทยเราจะใช้แรงงานไทยเพื่อสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองเราขายทั้งประเทศไทยและต่างชาติด้วย แล้วส่วนหนักหมายตกปลาธรรมชาติต่างๆที่เราเดินทางไปนั้นนะครับเราก็จะพยายามผลักดันให้คนเขาอยากไปท่องเที่ยวและเห็นมากขึ้นถ้าให้ย่อหลักๆนะครับรักตกปลาคือ 1. ตกปลาให้สนุก 2. ตกปลาเชิงอนุรักษ์แล้ว 3. ตกปลาเพื่อชุมชนคำถามหลักที่อยากจะถามวันนี้คือปลาชโดที่เราตกได้เราควรเอามากินหรือไม่คาตอบสั้นๆคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามันเป็นบ่อขังที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงปลาไว้นะครับพวกปลาเกตปลาหนังอย่างปลานินปลาตะเพียนปลาสวายนี่ก็คือเขาเลี้ยงไว้โดยที่มีจุดประสงค์ก็คือเอาปลาไปขายนะครับก็เลยมันเป็นบ่อที่เป็นส่วนรวมของชุมชนแต่สมมุติน้ําท่วมหรือพวกมิจฉาชีพเอาปลาชโดไปปล่อยนั้นปลาชโดนะครับก็จะเข้าไปกัดปลาให้ตายหมดจนกระทั่งชุมชนนี้ก็จะเสียการลงทุนของเขา เลยการที่เราไปบอ่ออย่างนี้เอาปลาชโดออกเยอะแค่ไหนก็ได้เพราะว่าเรากําลังช่วยชุมชนอันนี้ก็ยังตรงกับการรักตกปลาแต่สมมุติว่าคุณเดินทางไปเขือนอย่างนี้นะฮะแล้วได้ปลาชโดแม่คอกล้าเอามากินนะครับอันนี้ตัวผมเองแล้วผมจะไม่ทําเนื่องจากว่ามูล,ลค่าของปลาตัวนั้นอย่างมากสุดนะครับก็4 0 8สบาทต่อกิโลแต่ถ้าเรามาดูมูล,ลค่าของปลาตัวนั้น ในแง่ของชุมชนสมุิอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่ดีสุดเลยก็คือแก่งกระจานทุกวันนี้แก่งกระจานนะครับถึงระยะไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแต่ดันเป็นเขื่อนที่มีปลาชะโดไซส์โอเคเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไตเรือที่นี่มีการตกลงก,กันว่าควรจะปล่อยแม่คอกให้มากที่สุดถ้าจะทำได้นะครับมันคือไม่ใช่ปล่อยทุกคนแต่มีไตเรือหลายคนที่สามารถคีแล้วทำกันอย่างนี้ แล้วทุกวันนี้แก่งกระจาดก็ยังมีปลาชะโดไซส์โอเคให้ตกปลาให้ตกนะครับแต่เรามาเทียบแก่งกระจาดน,นะครับกับเคืนอ,อย่างเขาแหลมประแสห้วยแรงนะครับแต่ละชื่อนี้นะครับในหมู่นักตกปลาไทยเนี่ยคือเป็นชื่อในตำนานทั้งนั้นเพราะว่าตอนมันบูมใหม่ๆแต่ละคนก็จะแห่กันเดินทางไปเพื่อทําทรอฟี่กันทั้งนั้นนะครับทำผลงานทำํำทรอฟี่ยิ่งใครไปเขาแหลมโอกาสที่จะโดนปลาชะโด6กเโลนะครับคือเมื่อ15ปีที่แล้วถ้าคุณไปเขาแหลม โอกาสที่จะโดนปลาชโดใหญ่เยอะมากคือไปยังไงก็ไม่แห้ไปยังไงก็คือมีผลงานแน่แต่ทุกวันนี้โอ้โหโปรดังๆหลายคนไปเขาแหลงก็ตายกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีการดูแลไม่มีการปล่อยคือทุกอย่างก็เป็นการช็อตปลาล้างเผาผลาญหมดนะฮะเลยทุกวันนี้มันก็มันก็เกิดขึ้นกับทุกที่นะครับก็คือทุกที่ที่มันบูมสุดท้ายแล้ว ขนาดปลาและปริมาณปลาก็จะเล็กลงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับเรามาดูประชากรของโลกแล้วกันตอนผมเด็กอยู่เนี่ยประชากรโลกครับอยู่ที่ประมาณสักสามถึงสี่พันล้านเท่านั้นแต่ภายใน30ปีที่ผ่านมาเราอยู่ที่เกือบ800 0ล้านคนแล้วแล้วประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่67ล้านคนแล้วเลยจำนวนคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทรัพยากรก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเลย ตอนผมเห็นนักตัวปลาที่ไปเที่ยวเขื่อนอย่างนี้แล้วก็เอาแม่ข้อกลับบ้านนะฮะคือคุณได้ปลาก็จริงแต่ปัญหาคือไตเรือพวกโรงแรมพวกร้านอาหารพวกคนทําธุรกิจในโซนนั้นนะครับสุดท้ายแล้วถ้าปลาใหญ่มันหมดสาเหตุที่จะเดินทางพี่นั่นก็ไม่มีแล้วนะครับอย่างเขาแหลมทุกวันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปล่าสุดที่ไปมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานานี้นะครับผมก็ไปถ่ายคลิปที่เขาแหลมแล้วบอกได้เลยเขาบนยากมาก ขนาดไปตอนไตเรือบอกให้ไปอ่ะเรากลับมาแฮวทั้งหมดเราไปทั้งหมด5้าหคนนะครับก็แฮวทั้งนั้นคือสภาวะของประเทศสภาวะของโลกครับไม่ใช่ประเทศสภาวะของโลกนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้คือคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆและทรัพยากรมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเลยการที่เราเข้าเขืนแล้วก็เอาปลาที่มันกำลังจะออกลูกไปเนี่ยเรากาลังตัดโอกาสให้กับคนท้องถิ่นที่สามารถทํามาหากินจากปลาตัวนั้นได้แล้วกรณีที่ส คุณจนนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับคือโหคนรวยคนจนแม่งโคตรห่างกันเลยอ่ะแล้วบอกตรงๆว่าระบบนิเวศแล้วก็ระ,ระบบทรัพยากรเราดูแลมันไม่ดีเรา้วระบบเศรษฐกิจเราช่วงนี้ก็ไม่ดีด้วยโดยคนที่เอาปลาชโนดนั้นออกมากินนี่ผมก็เข้าใจครับคือคุณจําเป็นต้องเอาเมันมากินเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่ในกรณีที่คุณไม่ต้องว่าคุณเอาปลาออกมาจาก หมายตกปลาที่คนเขาสามารถไปเที่ยวประจำเนี่ยคุณก็กําลังตัดยอดของคนท้องถิ่นอยู่อ่าอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับอย่างอย่างเช่นตอนเราไปตกปลาตามคลองอย่างนี้มันก็จะมีร้านขายข,ายของชํากระจายเต็มไปหมดร้านขายข,ายของชําพวกนี้นะครับได้เงินมาจากนักตกปลาเยอะมากลองคิดดูปกตินักตกปลาออกไปตีกันก็อย่างมากก็กลุ่มละ2-3คน 2- 3สาคนก็ต้องซื้อน้ําคนละ2 3าขวดแล้วใช่ไหมครับก็อ่ะรวมทั้งหมด3คน6ขวด กขวดก็60กว่าบาท70กว่าบาทนะฮะอันนี้น้องนั้นก็มีขนมด้วยอาจจะซื้อเบงเบงอาจจะซื้อนี้ก็ได้นะครับเลยนักตกปลาที่ปกติไม่เคยไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนั้นเพราะว่ามีปลาแล้วพ,พอไปตรงนั้นแล้วนะครับก็สามารถนําเงินเข้าโซนนั้นได้สำหรับผมแล้วนะฮะผมก็อยากจะเห็นประเทศไทยพัฒนาให้เป็นระดับตกปลาปลาอย่างระนาชาติอย่างเขานะฮะก็คือมีระบบไลเเส้นมีระบบการดูแล หมายธรรมชาติมีการเอาเงินกลับเข้าหมายนะฮะคือทุกวันนี้นะครับพอเราเข้าเขื่อนเนี่ยปัญหาก็คือเราไปเขื่อนแล้วก็กมประมงก็จะเป็นฝ่ายที่ปล่อยปลาลงเขื่อนนี้ทุกปีนะครับแต่มันก็ไม่พอพันเพราะว่านักตกปลาก็จะตกมันออกแล้วก็เอาไปขายมั่งนะครับเอาไปกินมั่งแต่ในกรณีที่ฟอยด้านะครับก็คือ ภาษีจากนักตกปลาเนี่ยโอ้โหรู้สึกอยู่ที่มาสักปีละส3 0ล้านดอลลาร์นะฮะเงินนี้ก็เอากลับมาหมุนทีหนึ่งนะครับก็คือเอากลับมาสร้างปะกการังเทียมเอากลับมาสร้างคลองที่ปลามันอยู่ได้สร้างแหล่งที่มันสามารถออกลูกได้นะครับแล้วทุกวันนี้ฟลอริดาก็สามารถทําเงินจากแค่ตกปลาน้ําเค็มนะครับน้ำเค็มนะรู้สึกประมาณสัก800 0ล้านดอลลาร์ต่อปีโอเคครับก็ เราจะจบแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะจบก็เรามาขอคุยเรื่องทั้งหมดคร่าวๆก่อนแล้วกันเราทําคลิปนี้พบว่ามีดราม่านิดนึ่งสําหรับคนที่คิดว่าผมไม่เป็นชาวรักตกปลาแล้วเลยหลังจากนั้นผมก็อธิบายทุกคนฟังว่าปัจฉญารักตกปลามีทั้งหมด3อย่างคือตกปลาเพื่อสนุก 2. ตกปลาเชิงอนุรักษ์แล้ว3าเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนในทั้งด้านงานแล้วด้านธรรมชาติ ผมาวังว่าทุกคนได้เข้าใจแล้วว่าการที่ผมไปทําคลิปกับดีเจภูมินั้นมันไม่ใช่อะไรที่ผิดกับปัชญารักตกปลาเลยแล้วนอกนั้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองตอบคาถามดูว่าถ้าประเทศไทยสามารถเป็นอย่างฟลอยด้าหรือยุโรปได้ก็ mm. คือมีเศรษฐกิจที่สามารถช่วยให้วงการตกปลาโตได้เรื่อยๆนั้นมันจะดีไหมแล้วคําถามที่2คือหลังจากที่มึงคุณมีข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคุณยังอยากจะกินปลาชโด หรือไม่โปรดใส่ความคิดลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็อยากจะอ่านแล้วก็สนทนากันทุกคนนะครับเราก็จะได้มีการพัฒนาความคิดเราไปกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับการสนทนาและการโตว,วาทีนะั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะทํากันเรื่อยๆเราจะได้โตกันนะครับผมก็อยากจะเห็นความคิดของทุกคนด้วยผมก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าความคิดของผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่ก็คือเหตุผลและความคิดของผมที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนวันนี้นะครับก็ลเลยคิดไงก็โปรดใส่เข้าไปข้างล่างด้วยนะครับแล้ว หากใครมาใหม่นะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรักตกปลาบาเราด้วยส่วนวันนี้นะครับผมฮอสบางกอกฮกเกอร์ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ